วัดนี้ว่าผมนะครับไปดูกันนะฮะปิ้งวัดเดอมีแค่นี้เองเหรอเนี่ยโทก็ขอฝาก channel ของ Hunter CGG ด้วยครับผมนะครับก็เป็น channel ที่ทำคลิปเกี่ยวกับเกมโทรศัพท์มือถือและชิ้นต่างๆครับผมนะครับก็หากใครสนใจ channel นี้ก็ไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับผมส่วนตอนนี้ผมก็ไปแล้วชวนคุยกับผมกันเลยแล้วกันนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทำทีนะครับวันนี้ผมจะทำคลิปอะไรวันนี้ทำคลิปรีวิว Minecraft เวอร์ชั่น 1.2.10.1 หรือ Minecraft 1.2.10 Build 1นะครับผมนะครับนี่นะฮะเย่ๆๆนะฮะก็ออกมาเวอร์ชันใหม่ครับผมนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าเวอร์ชันนี้มีอะไรใหม่เราจะไปดูกันที่ Patch Note ครับผมนะครับปึ๊บวัดนี้ครับผมนะครับไปดูกันนะฮะปิ้งวัดเดอะมีแค่นี้เองเหรอเนี่ยโธ่ถามว่าจริงๆมีแค่นี้ไหมครับตอบคือไม่ใช่ครับจริงๆแล้วข้อมูลอัปเดตครับผมมันจะอยู่ใน Play Store ผมนะซึ่งเราจะไปดูได้เดี๋ยวตัดภาพไปที่ Play Store กันเลยนะครับโอเคทีนี้เราก็มาอยู่ใน Store ของ Minecraft แล้วนะครับทีนี้ก็จะไปดูรายละเอียดต่างๆกันนะครับตรงนี้ที่คำว่า change นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับผมก็จะบอกว่าพวกสกรีนพวกเอนนิ่งสกรีนต่างๆเนี่ยสกรีนไลอันจะมีการปรับให้แบบตอบสนองได้ดีมากขึ้นนะผมมีการตอบสนองมากขึ้นนะครับต่อมาอันที่2ครับผมเกมแพดเคอร์เซอร์ครับผมนะครับสามารถที่จะปรับเซนซิทีฟได้ที่คอนโทรลเลอร์เซตติ้งนะครับผมนะครับต่อมาอันที่3การตกบนลงกองฟางจะทำให้ดาเมจลดลงครับผมนะครับแล้วก็ต่อมาอันที่4ครับผมนะครับจะเพิ่มระยะติ๊กครับผมของ adjustment ในขณะที่สร้างหรือทำลายโลกหรือตัดแปลงโลกนะครับต่อมาอันที่5สังเกตดีๆครับอันนี้มันจะพูดเหมือนกับอันที่2เลยก็คือแบบเกมแพดเคอร์เซอร์เนี่ยสามารถไปปรับความไวได้ที่คอนโทรลเลอร์เซตติ้งครับผมแล้วก็ต่อมามัชแอนด์มอร์ผมก็คือมีหลายอย่างเพิ่มเยอะแยะทีนี้ก็บัคฟิกซ์นะครับผมหลายอย่างนะครับแสดงว่าอะไรเพิ่มเติมที่เชนหลอกนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เชนหลอกไว้ใต้คลิปนะครับผมทีนี้เรากลับไปที่ตัวเกมกันดีกว่านะครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับสำหรับของอัปเดตใหม่ผมนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้ทีนี้เราจะมาดูในของในสโตร์มีอะไรใหม่บ้างนะครับเอาล่ะโดยคอร์สโตร์ผมนะครับก็จะมีของใหม่มากมายเลยครับผมนะครับซึ่งเราสามารถจะไปดูลิสต์มันได้ทั้งหมดนะครับผมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ปึ๊บมีทั้งหมด16อันด้วยกันนะครับผมนะครับดูอันแรกครับผมนะครับ Wildlife Arctic ครับผมนะครับก็จะเป็นชีวิตแนวอยู่บนขั้วโลกอะไรอย่างงี้ครับผมนะครับนี่ก็จะเป็นแบบมีบ้านหิมะครับผมนะครับมีที่ลากเลื่อนมีสกีหิมะด้วยนะครับนี่แล้วก็มีช้างแมมมอธด้วยเดี๋ยวนะแมมมอธอยู่ปัจจุบันไหนมันก็สกีมาอยู่ด้วยกันได้ด้วยเหรอมีเยติด้วยนะครับสิ่งแล้วก็มีหมีขั้วโลกนะฮะแล้วก็มีซานตาคลอสแล้วกวางเรนเดียร์ด้วยนะครับทั้งยังมีสกินแพ็คด้วยครับผมนะครับนี่นะฮะมีสกินแพ็คมีทั้งหมดกี่สกินเอ่ยนะครับผมนะครับเราสามารถดูได้นะฮะไม่ได้บอกด้วยมีสกินแพ็คเท่าไหร่ต้องนับเองใช่ไหมครับแต่ช่างมันเลยที่เก็บนับนะฮะโอเคปึ๊บมีอยู่20สกินนะถ้าผมนับไม่ผิดนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นภาพพาโรนาม่าของมันครับผมนะครับสกินแพ็คนี้นะครับนี่ครับผมนะครับแล้วก็นี้ครับผมมีการบวก11ครั้งน่าจะเป็นทั้งหมด5ดาวรวมเต็มๆเลยนะโหดอยู่ครับเจ้าตัวนี้ครับผมนะครับต่อมาที่2ของผมนะครับวาวอเวนนะครับผมนะครับซึ่งก็เป็นแมปแนวมังกรครับผมมังกรปราสาทอะไรอย่างงี้นะครับผมนะครับนี่ดินแดนมังกรนะครับข้างในเป็นปราสาทสวยงามครับผมนะครับมีหมู่บ้านบ้านเมืองต่างๆครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมปพาโรนาม่าครับผมนะครับนี่นะฮะราคาที่490ครับผมนะครับต่อมาอันที่3ครับผมนะครับแวมไพร์คิงนะครับดิแวมไพร์คิงนะครับผมนะครับก็เป็นแมปเอาชีวิตรอดจากเงื้อมือของแวมไพร์ครับผมนะครับก็จะแบบแมวมืดๆหน่อยนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นโทนแบบนี้นะครับมืดสีดำมีคุกขังอะไรด้วยครับผมนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นเหมือนแบบปราสาทแวมไพร์ข้างนอกของพาโรนาม่านะครับราคาที่830 M ครับผมนะครับมีการให้คะแนน4ครั้งได้ไป5ดาวเหมือนกันนะครับต่อมาอันที่4 The Oasis ครับผม The Oasis นะฮะก็จะเป็นแมปเอาชีวิตรอดครับผมนะครับนี่นะครับเป็นแบบเอาชีวิตรอดในแหล่งน้ำกลางทะเลทรายก็จะมีต้นไม้ขึ้นไปหมดมีรีสเหมือนคล้ายๆเหมือนแบบอะไรเงี้ยเป็นมีถ้ำน้ำอะไรต่างก็จะมีน้ำด้วยนะครับผมนะครับนี่มีน้ำตกด้วยนะครับแล้วก็มีสกินให้5สกินนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นภาพพาโรนาม่าของมันนะผมนะครับเหมือนลูกมะพร้าวหรือเกาะสักอย่างเนาะนะฮะหน้าตาเหมือนลูกมะพร้าวเลยนะครับนะฮะนี่โอเอซิสนะผมนะครับนี่นะฮะ
แล้วก็มีแค่คะแนนอยู่แค่คะแนนไปที่4ดาวผมนะมีกระบวนคะแนน4ครั้งนะครับต่อมาอันที่5ผมนะครับ Abstraction Mega Ashulin Map Server Map นะฮะก็เป็นอัชวิลอดนะครับเชลเลนอัชวิลอดบนบล็อกขนาดยักษ์นะฮะราคา 310M นะครับผมนะครับนี่นะฮะก็จะมีแบบบล็อกขนาดยักษ์ต่างๆให้เราเข้าไปชีวิตรอดนะผมนะเป็น challenge นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบมีบล็อกต่างๆทั้งหมดนะผมนะครับเพราะโรนัมบ้าจะบอกว่ามีกี่บล็อกอะไรอย่างนี้นะครับยังไม่มีการให้คะแนนครับผมนะครับราคา 310M นะผมเราเข้าไปโหลดกันได้นะครับผมต่อมาอันที่5อันที่6ครับผมviking attack นะครับเป็นการโจมตีของ viking นะฮะเป็น viking โจมตีปราสาทบุกปราสาทนะครับผมนี่นะครับนี่ก็จะเป็นแบบ viking แบบบุกปราสาทอะไรแบบนี้นะครับนี่พลนามามันมีปราสาทแล้วก็นี่พลนามาครับผมนะครับนี่นะฮะปึ๊บปึ๊บราคา 30M มีกระบวน3ครั้งได้5ดาวนะครับต่อมาอันที่7นะครับผม city bot นะครับเป็นสกินแพ็คล้วนๆเลยมีทั้งหมด14สกินนะครับผมนะครับมีฟรี2ผมคืออันนี้กับอันนี้คนที่ขอนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันที่เหลือกันนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคหมดแล้วนะครับนี่ก็มีการให้คะแนน3ครั้งนะครับได้5ดาวครับผมนะครับต่อมาอันที่8นะครับวันช้างชาเลนจ์เป็นอาชีพรอดเหมือนกันนะผมนะครับนี่มันจะมีช้าง1ช้างให้คนเอาชีวิตรอดนั่นเองคือขนาด23คูณ23ก็จะเป็น1ช้างนะฮะนี่กระดึงช้างก็จะเป็นลักษณะไบโอมต่างๆกันนะครับนี่นะฮะนี่มีเอนตี้มีนรกนะฮะมีเป็นแบบป่าจังเกิลนะผมแล้วก็มีสกินให้ด้วย2สกินครับผมเป็นสกินจังเกิลนะผมแล้วจังเกิลวันช้างนะไม่ใช่จังเกิลนะฮะแล้วก็นี่ก็พาโนรามาผมนะครับค่อนข้างที่จะเฮฮาเลยนี่จะเป็นเกาะอะไรที่เราอยู่ครับผมนะครับนี่นะครับมีโปรจังเกิลนะครับราคา 210M นะก็น่าเล่นอยู่นะครับได้คะแนนไปทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยครับผมนะครับ 4.9 ดาวผมนะครับมีการโหวต7ครั้งนะครับต่อมาอันที่9ครับซามูไรคาสเซิลมัตสึกิโจครับผมก็เป็นแมปนะภาษาญี่ปุ่นครับผมนะครับมีเป็นมีศาสตร์มีเกาะกลางเป็นเกาะกลางน้ำนะครับนี่มีสวรรค์นะผมนะครับแล้วก็มีเนี่ยเป็นแบบมีแบบมีแบบเหมือนมันหน้ามันรอบของผมนะครับนี่ก็มีโซนหินด้วยนี่นะครับเป็นแบบปราสาทกลางน้ำแหละครับนี่นะฮะก็นี่เป็นภาพคารุนามาผมนะครับเป็นปราสาทที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจพอสมควรแล้วผมนะครับก็น่าจะจองเป็นเจ้าของก็ดีครับผมนะครับราคาที่660ครับผมมีการให้คะแนน2ครั้งได้5ดาวครับผมต่อมาครับผมMy and Magic ก็ผมนะครับเป็นสกินนักขุดเมืองและเวทมนต์นะครับนี่ก็จะมีสกินทั้งหมด20สกินนะผมนะครับมีฟรี2อันนะผมมีสกินก็อบลินกับโรโกมนะครับนี่ก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรอีกครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคหมดแล้วนะครับนี่ก็อันนี้ก็ได้ไปทั้งหมด5ดาวครับมีแค่คะแนนสูง3ครั้งนะครับปึ๊บต่อมาครับผม Scarlet Falls นะฮะอันนี้น่าจะแปลว่าน้ำตกศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าครับผมนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นเมืองครับผมนะครับนี่เป็นเมืองนะครับปึ๊บปึ๊บอารมณ์ประมาณเหมือนเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรจะทำข้างสวยคือแบบผมชอบนะมีหมู่บ้านด้วยผมชอบบ้านเนี้ยคือแบบน่าซื้ออะราคาอยู่ที่490นะผมนะครับนี่แบบโซนามานะครับปึ๊บปึ๊บน่าจับจองเป็นเจ้าของอ่ะเนี่ยนะฮะมีการคะแนน2ครั้งได้เป็นทั้งหมด5ดาวครับผมนะครับก็สวยแหละนะครับทีนี้อันต่อมาครับผมปึ๊บ Gamers นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบสกินแพ็คครับผมสกินแพ็คมาสกินนะผมนะครับราคา210ครับผมนะครับนี่นะฮะได้ดาวทั้งหมด49ดาวครับผมมีการคะแนน15ครั้งนะฮะมีคนซื้อเยอะเนี่ยซื้อเยอะเนี่ยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็หมดแล้วนะผมนะครับนี่ได้คะแนนเยอะอยู่เลยจริงๆนะครับปึ๊บต่อมาผมปึ๊บ Dragon Attack นะครับเป็นแบบมังกรโจมตีเมืองครับผมนี่ก็จะมันแนวแบบมีเมืองอย่างนี้ก็มีมังกรตัวเบลเริ่มเลยนะครับผมนี่นะครับปึ๊บมีหมู่บ้านนะฮะบรรยากาศว่าต้องคืนก็เป็นแบบโอ้คอตรงกลางครับผมนะครับนี่นะฮะปราสาทตรงกลางด้วยแล้วก็มีมังกรนะครับ
ราคาอยู่ที่210Mแล้วก็มีคะแนนทั้งหมด4ครั้งได้ทั้งหมด4ดาวผมนะครับปึ๊บต่อมาผมอันนี้อันที่เท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็น Monkey and Friends นะฮะของปลิงและของเพื่อนนะผมนะครับนี่นะครับมีสีพาสกินราคา 210M นะครับผมปึ๊บปึ๊บนี่นะฮะปึ๊บ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 ยังมีการให้คะแนนนะสำหรับเจ้าสกินแฝงตัวนี้ครับผมนะครับนี่นะฮะต่อมาผมWireless Pack นะครับเป็นแบบตะวันตกคาวบอยตะวันตกนะครับผมนี่นะฮะนี่ก็จะเป็นแบบยุคคาวบอยอะไรอย่างนี้นะครับผมมีทั้งหมด19สกินนะครับมีการให้คะแนน1ครั้งได้ไปทั้งหมด5ดาวครับผมนะครับสำหรับเจ้าสกินแพ็คนี้ครับผมแล้วก็สุดท้ายผมนะครับอันนี้น่ากินนะครับผมนะครับ Dessert Pack นะผมนะครับแพ็คของหวานน่ากินมากนะครับครับเจ้านี้คือแบบเห็นแล้วหิวเลยนะผมมีทั้งหมด9สกินนะครับได้คะแนนทั้งหมด5ดาวเป็นคะแนน4ครั้งนะครับปึ๊บปึ๊บนี่มี9สกินนะผมนะครับนี่นะฮะนี่นะครับกระโบ4ครั้งใน5ดาวนะครับโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บทีนี้ก็จะสิ้นแล้วสำหรับการรีวิวของผมนะครับแล้วก็พูดถึงอัปเดตใหม่ของ Minecraft เวอร์ชั่น 1.2.10 Build 1หรือ 1.2.10จุดหนึ่งครับผมนะครับก็หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับชมมากๆกด subscribe สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย